สวัสดีครับเนื่องจากช่วงนี้นคนฮิตฟังพอดแคสต์กันมากขึ้นนะครับต้องตรวจตอมก็เลยอยากทำเป็นคลิปเสียงสั้นๆน,นะครับที่อธิบายเรื่องของโรคที่พบบ่อยทาง e n d o c l i n e นะครับโรคแรกที่เราเลือกมาพูดกันเนี่ยก็คือ primary aldosteronism ทําไมถึงเลือก primary aldosteronism มาพูดเป็นเรื่องแรกนะครับเนื่องจากเราพบว่าคนไข้ที่เป็น h ฮเปอร์เทนชัทั้งหมดเนี่ยสาเหตุของ secondary h y p e r t e n ท i o n ที่พบบ่อยที่สุดก็คือ primary aldosteronism นะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้ h y เปอร์ n ทน o n ชันรเนี่ยมีสัก20%ที่มีสาเหตุโดยใน20%ที่มีสาเหตุเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เี่ยเป็นจาก p r i m a r ี่อัลด o สโตรนิซ s ึนะครับก็เลยเลือกโรคนี้มาพูดเป็นโรคแรกนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะเข้าไปสู่ตัวโลกเนี่ยครับเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าอัลดโซโลลหลังมาจากไหนนะครับต่อหมวกไตเนี่ยมีอยู่2ชั้นใช่ไหมครับก็คืออะดิโนลคอเทกและอะดิโนลเมเดลานะครับโดยตัวอ t ดิโนลคอเทกเองเนี่ยยังแบ่งออกเป็นอีก3ชั้นย่อยซึ่งบางคนท่องง่ายๆครับว่า GFR GFR กคือคืออะไร GFR คือชั้น G ก็คือกลมลูโรซา F ก็คือฟาสซิคูลาตา R คือเลติคูลาริสนะครับ ตัว a l d o s e r o n e เองเนี่ยหลังจากชั้นโม o m e r u l o s a ตัว a l d o s e r o n e มีผลยังไงนะครับ a l d o s e r o n e เนี่ยมีผลต่อไตนะครับทำให้มีการดูดโซเดียมกลับนะครับเกิดโซเดียม retention เ,เพราะฉะนั้นก็เกิดไฮเปอร์เทนชันเกิดขึ้นได้นอกจากดูดโซเดียมกลับแล้วเนี่ยมันก็ขับโพแทเสเซียมออกที่ไตด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มีคลินิคของไฮโปคาลิเมียได้ นอกจากนั้นเนี่ยอัลดสโรนถือว่าเป็นฮอร์โมนตัวร้ายนะครับมันมีผลต่อทั้งหัวใจและสมองของเรานะครับที่หัวใจเองเนี่ยมันทําให้เกิดลักษณะของไฟโบซิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็การเกิดอัลดสโรนที่สูงมากก็สัมพันธ์กับการเกิดเอทิโอฟิเบลเลชันได้ครับนอกจากนี้ก็คือมีไฮเปอร์เทนชันมานานตัวอัลดสโรนที่สูงเองก็ทำให้เกิด LVS เกิดขึ้นได้ที่หัวใจเช่นกันนะครับในส่วนของสมองเองเนี่ยการที่มีอัลดอสเโลนสูงๆเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด stroke เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเราก็จึงต้องรู้จักโรคนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นโรคที่พบบ่อยของ secondary hypertension เมื่อไหร่เราจะสงสัยว่าคนไข้เป็น primary hyperaldosteronism นะครับในไกด์ไลน์เนี่ยก็บอกไว้ว่ามีประมาณสัก8ข้อที่เราควรจะ มองหา primary aldosteronism นะครับข้อแรกก็คือแต่ทุกๆข้อใน8ข้อเนี้ยจะต้องประกอบด้วยคำว่า hypertension ทั้งหมดนะครับถ้าสังเกตดูข้อแรกนะครับก็คือข้อที่1ก็คือเป็น moderate หรือ severe hypertension นะครับคำว่า moderate หรือ severe hypertension คือ blood pressure มากกว่า150-100า mm สิมิเมตรปลอดขึ้นไปนะครับ ข้อ2ก็คือเป็น resistant hypertension นะครับโดย resistant hypertension ในไกด์ไลน์เนี่ยให้2นิยามด้วยกันก็คือบัตร pressure เนี่ยมากกว่า140-90มิ mm ลลิเมตรปลอดหลังได้ยา anti-hypertensive ดัก3ตัวนะครับหรือบัต pressure เนี่ยน้อยกว่า140-90ก็จริงแต่ว่าต้องใช้ anti-hypertensive ดักถึง4ตัวด้วยกันถ้ามี2กรณีนี้ก็ต้องสงสัยว่าคนไข้มี primary aldosteronism หรือไม่นะครับข้อ3ก็คือ ไฮเปอร์เทนชันร่วมกับสปอนเทเนีย s h y โปคาลิเมียหรือไฮเปอร์เทนชันร่วมกับเดยูเรติกอินดิวไฮโปคาลิเมียนะครับไม่ว่าจะมีเคต่ำเองหรือเคต่ำเพราะได้ d ดยูเรติกถ้าในคนไข้ไฮเปอร์เทนชันเราก็ต้องสงสัยแคลมิอัลโดสโตรนิซึมเช่นกันนะครับข้อ4ก็คือไฮเปอร์เทนชันร่วมกับ พบว่ามี adrenal i n c i d e n troloma นะครับเพราะว่าเขาพบว่าสาเหตุของ adrenal i n c i d e n troloma ที่มี Hypertension เนี่ยเป็น primary aldosteronism ได้ถึง2%นะครับ mm hmm. ข้อ5นะครับ mm hmm. ก็คือ Hypertension ร่วมกับ family history ของ h y p e r t e n s i o n in the young ก็คือน้อยกว่า40ปีหรือ s t o k e in the young ก็คือเกิด s t o k e น้อยกว่า40ปีโดยเฉพาะ Zero c e r o v a s c u l a r hemorrhage นะครับอันนี้ต้องสงสัยเลยครับว่าเป็น primary aldosteronism หรือไม่เพราะมันมี f a m i l y aldosteronism บางโรคที่เป็น genetic disease นะครับอย่างเช่น GRA ครับ glucocorticoid reversible aldosteronism นะครับก็มักเกิด hemorrhage ในสมองก่อนอายุ40ปีนะครับข้อ6นะครับคือเป็น ยังออนเซตไฮเปอร์เทนชันนะครับเช่นไฮเปอ e <an> <ension> ร์เทนชันก่อนอายุ20ปีนะครับข้อ7ก็ <ension> คือ <ive> เป็นไฮเปอร์เทนชันร่วมกับญาติสายตรงนะครับคือ first degree r e l <an> a t i v e เนี่ยเป็น primary aldosteronism <ension> นะครับข้อส e <an> ุดท้ายเนี่ยก็คือ8นะครับก็คือไฮเปอร์เทนชันเรื่องกับ obstructive sleep apnea นะครับเพราะพบว่าอ e <an> ินซิเดนต์ของ primary aldosteronism เนี่ยพบเยอะในคนไข้ อ b s t r u c t i v e ิ p แ e p เนี่ยนะครับโดยเราเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเหตุและผลคืออะไรบางคนอธิบายว่าเมื่อมี Pri m a r y a l d r s t e r o n i s m มี Sodium Retention นะครับก็อาจจะ t e t t n t n s o ซอ t ที่ชูแถวแถวบริเวณคอทำให้เกิด Obstructive s p e e p เนี่ยมากขึ้นนะครับก็เลยมันก็เลยพบร่วมกันนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะสงสัยคลินิคเอแบบไหนที่เราจะหามองหา p r i m ล r y a l d ล s t e r o n i s นในคนไข้นะครับสาเหตุของ แล้วอาการอาการแสดงของคนไข้จะมีอะไรบ้างนะครับอาการอาการแสดงของคนไข้ก็คือ 1. ต้องมีไฮเปอร์เทนชันถูกไหมครับสก็คืออาจจะพบเรื่องของมีรายงานเรื่องของ proximal muscle weakness, muscle clamping ได้นะครับจากการที่มีไฮโปคาลเมียมาน,านอ,าอาจจะมีเรื่องของ polyuria, polydipsia ได้ p o y ิ r ูเ p ีย y d i p s i a เนี่อาจจะเช่นจาก n e p h r o g e ิ i ดี i จากการที่มี h y โปโครนิกไฮโปคาลีเมียนะครับ หรือคนไข้อาจจะมาด้วย targeting organ damage ของไฮเปอร์เทนชันเองสังเกตไหมครับว่าอาการมันก็ดูค่อนข้างกล้ากึ่งกับไฮเปอร์เทนชันทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้ามันมี clinical clue ที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าไฮเปอร์เทนชันร่วมกับ78อย่างที่ที่กล่าวไปเนี่ยเราก็ต้องมองหาว่าคนไข้มี p r i ม a r y a ี d o s t e r o n i s m หรือเปล่าเพราะถ้าเราแก้สาเหตุคนไข้ก็อาจจะกินยาความดันน้อยลงหรือบางคนแทบไม่ต้องกินยาเลยแถมเป็นการป้องกัน targeting organ damage ไปในตัวนะครับ ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อไหร่เราจะสงสัยว่าคนไข้มี p r ม m a r ี a l d o s t e r o n i s m นะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องเริ่มจาก Screening ก่อนนะครับก็คือ,อการ Screening เนี่ยก็คือเจาะ Plasma Aldosterone แล้วก็ Plasma r e n i n Activity นะครับเพื่อมาคิดเรื่องของ Aldosterone r e n i n Ratio หรือที่เรียกว่า ARR นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ว่าเนื่องจากอฮอร์โมนอัลด s ส e ต o n รกับเลนินเนี่ยโดนรบกวนโดยยาหลายอย่างนะครับ ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนยาได้เป็นยาที่ไม่รบกวนการตรวจฮอร์โมนนะครับก็จะทําให้การแปรผลนะง่ายขึ้นนะครับยาความดันที่สามารถใช้ได้โดยไม่รบกวนการตรวจฮอร์โมนด้วยการการตรวจฮอร์โมนหรือการตรวจ A.R.R. เนี่ยก็ได้แก่วาลปามิลเอนะครับไฮดราซีนนะครับแล้วก็3ก็คืออัลฟาบ็อกเกอร์นะครับโดย เราอาจจะถ้าคนไข้สามารถคุมความดันได้ด้วยยา3มกลุ่มเหล่านี้เราก็จะหยุดยาความดันที่รบกวนการตรวจนะครับยาที่รบกวนการตรวจเราอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆง่ายๆครับยาที่รบกวนการตรวจที่ต้องหยุดก่อน 2- 4ถึงีวิก่อนการตรวจฮอร์โมนก็ได้แก่เบต้าบล็อกเกอร์เซนทัลอัลฟาบล็อกเกอร์ a c i a r b c c b นะครับต้องหยุดก่อนตรวจ ARR 4-6ถึงสัปดาห์นะครับได้แก่ k w a s t i n g เ i u r e ล i c นะครับและอะมิโลไลน์นะครับ k etic, ร,บ line, รบวมถึงชาเอมด้วยครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้าคนไข้ไม่สามารถ ควบคุมบัตรเพรสเชอร์ได้ด้วยยา3ตัวที่ไม่รบกวนการตรวจจริงๆใกล้ล่ปัจจุบันก็ไม่ได้แนะนําว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนยานะครับก็คือสามารถใช้ยาที่สามารถช่วยให้คนไข้คุมบัตรเพรสเชอร์ได้ครับเพราะว่าถ้าเราหยุดยาแล้วเกิดคอมพลิเคชันเกิดขึ้นก็อาจจะไม่คุมกันนะอะไรก็ตามนะครับก็คงต้องเลี่ยงยาที่ทําให้เกิดโฟลโพซิทีฟ AR r นะครับคือยาที่ลดระดับเลนินแอคทิวิตีนะครับได้แก่เบต้าบ็อกเกอร์นะครับแล้วก็เอนเซทนะครับ ทีนี้หลังจากเรารู้แล้วว่ายาไหนรบกวนการตรวจต้องเปลี่ยนเป็นยาอะไรบ้างเมื่อเราตรวจ A R R แล้วเนี่ยเราจะแปลผลยังไงก็จะตรวจออกมาเป็น2ค่านะครับคือพลาสมา เอาโดสโอลอนคอนเซนเทชันนะครับกับพลาสมาเลนินแอคทิวิตี้นะครับเราเอาพลาสมาเอาโดสโอลอนหารด้วยพลาสมาเลนินแอคทิวิตี้ก็จะได้ค่าออกมาเป็น ARR นะครับแต่ก่อนที่จะเอาเอาโดสโอลอนมาหารเลนินเนี่ยเราควรจะดูหน่วยก่อนนะครับว่ามันหารกันได้หรือเปล่าก็คือหน่วยของพลาสมาเอาโดสโอลอนคอนเซนเทชันเนี่ยต้องเป็นนาโนกรัมเปอร์ดซิลิตรนะครับส่วนของหน่วยของพลาสมาเลนินแอคทิวิตี้เนี่ยต้องเป็นนาโนกรัมเปอร์เอ็มแอลเปอร์อวนะครับถึงจะจับมาหารกันได้โดยตรงนะครับการแปลผลเนี่ย อันนี้เรียกสกรีนนิ่งเทนนะครับ ARR เป็นสกรีนนิ่งเทนคืออการแปลผลว่า ARR เข้าได้กับ primary a l d o s t e r o n อนนี่ซึมหรือไม่เนี่ยเขาให้อาศัยดูว่าพลาสม a อัลดอสโอลอ concentration เนี่ยครูบาจันทร์ก็จะสอนว่าเกิน15นาโนกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแล้วก็ plasma renin activity เนี่ยน้อยกว่า1เอา ARR มาหารกันเนี่ยมากกว่า20นะครับก็จะเข้ากับ Family a l d o s t e r o n นนี่ซึมแต่อันนี้เป็นแค่ขั้นสกินนิ่งครับเราก็คงต้องไปทำคอนเฟิร์มเอชชันเทสกันต่อไปนะครับลายล่าสุดเนี่ยก็มีบางกรณีที่เราข้ามการทำคอนเฟิร์มเอชชันเทสไปได้นะครับถ้าเราตรวจแล้วว่า Plasma a l d o s สโ o n e Concentration เนี่ยมากกว่า20นาโนกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแล้วก็ Plasma Lenin Activity เนี่ยสับเพล d นะครับแล้วก็มีคนไข้มี Spontaneous Hypokalemia นะครับทั้ง3องค์ประกอบนี้เนี่ย จะช่วยยืนยันว่าคนไข้น่าจะเป็น p a i m a r y Aldosteronism แน่ๆครับเราก็จะข้ามขั้น Confirmation Test ไปได้แล้วก็ไปทำ CT ได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่เข้ากับ3กรณีดังกล่าวนะครับก็คือ PAC ก็ไม่ได้มากกว่า20เลนินไม่ได้ s u b p a s e ไม่ได้ Spontaneous er, h y p o r er, k a l e m i a นะครับเราก็ต้องไปทำ Confirmation ต่อไปนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการยืนยันเพราะว่า ARR เป็นแค่ Screening นะครับ หลักการของการทำ confirmation test หลักการของ test เอนโดครีนง่ายๆครับถ้าเราสงสัยว่าคนไข้ผลิตฮอร์โมนเยอะเราก็จะลองซับเพรสดูนะครับถ้าเราคิดว่าคนไข้ผลิตฮอร์โมนร้อยน้อยเราก็จะสติมูเลตดูลองกระตุ้นดูใช่ไหมครับไพมัลลี่ออดอสโตรนิซึมเนี่ยเป็นการที่เราสงสัยว่าต่อมหมวกไตเนี่ยผลิตฮอร์โมนเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลองซับเพรสดูครับถ้าซับเพรสได้แปลว่าคนไข้ไม่ได้เป็นโรคครับถ้าซับเพรสไม่ได้แปลว่าคนไข้เป็นโรคนะครับ การทำซับเพรสชันเนี่ยที่ทำบ่อยในเวชปฏิบัติก็ทำได้2วิธีด้วยกันง่ายๆครับก็คือ mm. เขาเรียกว่าซาไลโหลดดิ้งเทสนะครับก็เนื่องจากอัลดสโตรนเปลี่ยนแปลงตามโวลูมถูกไหมครับการ,การทำซาไลโหลดดิ้งเทสก็คือการเป็นให้โวลูมเยอะๆเยอะๆเยอะเข้าไปในคนไข้นะครับแล้วก็เจาะเอาโดสโตรนก่อนหลังให้โวลูมนะครับถ้าคนไข้เป็นไพมารีอัลดอสโตอโรนนี่ซึมการให้โวลูมไปเนี่ยก็ย่อมไม่มีผลต่อระดับอัลดสโตรนครับเพราะว่ามันผลิตของมันเอง โดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะให้การวิธีการทําก็คือเขาจะให้ซาไลนอรา์มอลก็คือเจาะพลาสมาเอาโดอสโลนก่อนเป็นเบสไลน์นะครับแล้วก็โดยให้คนไข้ยอยู่ในท่านอนนะครับแล้วก็ออให้ซาไลเลท่าร้อยเอ็มแลเปอร์อลนะครับเป็นเวลา4ชั่วโมงก็คือสรุปว่าคือรวมไปทั้งหมด2ลิตรนะครับแล้วก็เจาะเอาโดอสโลนหลังโหลดซาไลครบ1,000 ml นะครับแล้วก็มาดูว่าพลาสมาเอาโซ อัลด osterone หลังโหลดสไลด์ครบ1,000งพ ml เนี่ยเป็นยังไงนะครับการแปรผลเนี่ยค่าหลังโหลดครบ1,000งพ ml แล้วเนี่ยพลาสมาอัลด osterone ยังมากกว่า10นาโนกรัม per deciliter เนี่ยก็แปลว่า non-susceptible แปลว่าคนไข้เนี่ยเป็น primary aldosteronism จริงนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า5นาโนกรัม per deciliter เนี่ยก็แปลว่าไม่ใช่ primary aldosteronism นะครับแต่ระหว่างอยู่ระหว่าง5ถึง10เนี่ยก็ equalocal นะครับ เคสหนึ่งที่เราใช้อาจจะใช้ใน OPD เคสง่ายๆก็คือ c a p t o p ิลแชร์เลนเทสนะครับอันนี้เจาะเลือดคนไข้ในท่านั่งนะครับก็คือเจาะพลาสมาอัลดอสเตอโรนก่อนที่เวลาประมาณสัก8ปดโมงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้คนไข้กินแคปโตพ i l ครับ50มิลลิกรัมนะครับหลังจากนั้นก็เจาะพลาสมาอัลดอสเตอโรนหลังกินแคปโตพ i l ประมาณ2ชั่วโมงครับแน่นอนการให้ ACEI ครับมันย่อมบล็อกการสร้างอัลดอสเตอโรนถูกไหมครับถ้าคนไข้ไม่ได้เป็นแฟมลี่ไฮเปอร primary aldosteronism เนี่ยระดับ plasma aldosterone ต้องต่ำลงนะครับเขาบอกว่าถ้าคนปกติเนี่ยหลังกินแคปโต p ิ l plasma aldosterone ต้องหลังกินแคปโต p ิ l เนี่ยต้องลดลงมากกว่า30%ของเบสไลน์เดิมที่เจาะไว้ตอนแรกนะครับแต่ถ้าคนที่เป็น primary aldosteronism ก็คือตัวแคปโต p ิ l ไม่สามารถ i n h i b i t การสร้าง aldosterone ได้เนี่ยระดับ plasma aldosterone เนี่ยต้องลดต่ำลดน้อยกว่า30%ของเบสไลน์เดิม ที่เจาไว้เป็นพื้นฐานนะครับหลังจากเราทำคอนเฟิร์มชันเทสยืนยันแล้วว่าคนไข้เป็น p a มารีอัลด o สเต o รนนี้ซึมแน่ๆขั้นตอนต่อไปก็คือเขาเรียกสับไทยนะครับก็คือแยกชนิดของ ไท i ารีอัลดอสเตอโ n นซึมถ้าเอาตามเวชปฏิบัติง่ายๆก็อาจจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือเป็น APA ก็คือ a l d o s t e r o n e producing adenoma นะครับก็คือเป็นก้อนที่ผลิต Aldosterone มากขึ้นกับ i h a ก็คือ bilateral hyperplasia คือผลิตฮอร์โมนอ l o s t t r r o โ e เยอะทั้ง2คข้างนะครับทำไมเราต้องแบ่งเพราะว่าถ้าเป็น APA เนี่ยการรักษาเป็น laparoscopic adenectomy a omy, นะครับแต่ถ้าเป็น i h a เนี่ยเราอาจจะให้ m e d i c a t i o n ได้นะครับ วัตถุประสงค์ของการทำ CT อันหนึ่งก็คือเพื่อ exclude เ,อเรื่องของ Adenocortical carcinoma นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของ Primary a l d o s t e r o n i ซึมเนี่ยเกิดจาก Adenocortical carcinoma ได้นะครับถึงแม้น้อยกว่า1%ก็ตามแต่ว่าถ้ามันเป็นอะดีโนคอร์ติคอคาร์ซนมาเนี่ยถ้าเราเจอเร็วเราตัดก็มีโอกาสเขียวเลเวลได้นะครับแต่การทำซีทีอย่างเดียวเนี่ยเราเจอก้อนเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าก้อนนี้สามารถผลิตไอ้ก้อนนี้เป็นตัวที่ผลิตเออดโซโลนมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก้อนเราเจอก้อนก็จริงแต่จริง,รงๆมันเป็นอะดีโนอินซิเดนตโลมาก็คือมันไม่ได้ผลิตก้อนนี่แหละมันเป็นแค่เหมือนเป็นอะดีโนมาธรรมดาไม่ได้ผลิตก้อน แต่จริงๆแล้วคนไข้อาจจะเป็น i s a ร่วมกับมี a d e n o น d n n ีโน n ิ t ซิเ o m a มาถ้าเราไม่ทำ A.V.S ร่วมด้วยเนี่ยแล้วเราไปตัดก้อนนั้นเลยเนี่ยคนไข้ก็ไม่ได้หายจากโรคอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขั้นตอนนอกจาก C.T. แล้วเราจะต้องทำ A.V.S. ร่วมด้วยแต่มีบางกรณีที่ไกด์ไลน์แนะนำว่าอาจจะไม่ต้องทำ A.V.S. นะครับก็คือ,อถ้าคนไข้อายุน้อยกว่า35ปีเจาะพลาสมาอัลดโซโลนแล้วเนี่ย สูงเยอะก็คือพลาสมาอัลโดอสโอรนคอนเซนเทชันเนี่ยมากกว่า30นาโนกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแล้วก็เ,เลนินซับเพดนะครับแล้วก็คนไข้มีสปอนเทเนียไฮโปคาลิเมียนะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นอัลโดอสโอลนโ p r o d u c i งอ a d e โนมาแน่ๆนะครับก็คือสามารถข้ามขั้นไม่ต้องไป A V S ก็คือไปรักษาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เข้าเกณฑ์เหล่านั้นก็ควรจะต้องไปทำ A V S ก่อนนะครับ A V S คืออะไรนะครับเนื่องจาก คิดว่าถ้าอธิบายลึกๆก,ก็อาจจะลึกเกินไปนะครับอาจจะอธิบายง่ายๆนะครับว่า AVS ก็คือย่อมาจาก a d t n o c e n o u s Sampling นะครับก็คือเหมือนเป็นการร้อยสายเข้าไปใน a d t n o c e i n ข้างซ้ายกับ a d t n o c e i n ข้างขวานะครับแล้วก็วัดระดับ พลาสมาออดอสโ n ลนคอนเซนเทชันนะครับแต่ว่าจริงๆเราทบเวลาทำจริงๆเขาจะคอลเล็กด้วยคอติซอลของสองข้างด้วยนะครับว่าข้างไหนเลโชมันมากกว่ากันนะครับก็คือถ้าเลโชมันมากกว่าก็แปลว่าจริงๆแล้วการผลิตออโดสโ o ลนเพิ่มขึ้นนะครับก็คือถ้าสมมติข้างที่มีก้อนผลิตออโดสโ o ลนมากกว่าอีกข้างหนึ่งตามเลโชที่มาเป็นคัดพอยก็แปลว่าเกาะข้างนั้นก็น่าจะเป็นออโดสโอลน producing adenoma จริงนะครับแต่ว่าสมมติถ้ามันออกมาเท่าๆกาันหรือว่าแบบเลโชไม่ได้ตามคัดพอยที่เก เป็นไกดไลน์บอกเนี่ยครับก็อาจจะเป็น i s a ก็คือ bilateral h y p e r p i a นะครับโอเคทีนี้หลังจากเรารู้แล้วว่าคนไข้เป็นสับไทยโดยการทำ ABS แล้วรู้แล้วคนไข้เป็น APA หรือเปล่าหรือเป็น i s a เนี่ย APA เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าน่าจะทำ laparoscopic a d n e c t o m y นะครับเพราะว่าการที่เราผ่าก้อนออกเนี่ยไฮโปคลิเมีย er. ถ้าคนไข้มีไฮโปคลิเมียก่อนการผ่าตัดเนี่ย ก็หายได้100%นะครับส่วนไฮเปอร์เทนชันเนี่ยดีขึ้น100%เหมือนกันแต่ว่าเคียวเนี่ยก็แล้วแต่รายงานนะครับก็คืออาจจะหยุดยาได้ถึง30-50%นะครับในกรณีที่คนไข้เป็น A.P.A. ขึ้นอยู่กับว่าเอมี Essential h y ฮเ r อร์เทนชร่วมด้วยไหมหรือว่าเป็นมานานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโดยที่ก่อนจะส่งผ่าตัดเราก็จะสตาร์ทยาไปก่อนนะครับก็คือ เอาโดซาโลนแอนติโกนิสนะครับคือสไปโนโรเลตโตหรือเอพิลิโนนะครับเพื่อคุมความดันและคุมโพแทสเซียมให้ดีนะครับในกรณีที่คนไข้เป็น IHA เนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็คือสตาร์ยาไปได้เลยนะครับคือสไปโนโรเลตโตหรือเอพิลิโนนะครับโดยถ้าสตาร์แล้วความดันก็มักจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องต้องใจเย็นๆนิดน,นึงนะครับก็คือตัวสไปโนโรเลตโตกว่าจะออกฤทธิ์ก็ประมาณ half life ประม เกือบ3-4วันนะครับก็คือเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆอาจจะเห็นไฮโปคลเมียก่อนอนาะทิตย์แรกๆนะครับก็จบเรื่องของแคลเ a รีอัลดอสเตโรน s ซึมแล้วนะครับก็หวังว่า,าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆในเวชปฏิบัติแต่ถ้าถึงขั้นซับไยหรืออะไรแล้วก็อาจจะสามารถรีเฟอร์มาหาคุณหมอต่อมไหลท่อได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับต้องตรวจต่อมก็ขอลาวันนี้ไปนะครับแล้วก็จะพยายามทา คลิปออกมาให้ฟังอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้ามีปัญญานะครับก็บกราบลาครับสวัสดี